ับอยากให้วสันพูดถึงการมาเก็บตัวในช่วงพรีซีซั่นกันก่อนเรื่องมาเก็บตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับที่ได้มาเก็บตัวที่เชียงใหม่ที่นี่ครับเพราะว่าที่นี่มีความพร้อมทุกอย่างมีสนามฟุตบอลมีห้องฟิตเนสในเรื่องของอาหารการกินเงี้ยก็ที่นี่ก็พร้อมครับเราตั้งเป้าโฟกัสไว้ที่เรื่องอะไรบ้างครับอันดับแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่ามากินอยู่ที่นี่ก็ซ้อมเต็มที่อันดับแรกคือเรื่องของร่างกายเนี่ยต้องมาก่อนแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของแท็กติกครับแท็กติกของทีมครับผมจากแบ็คขวาธรรมชาติต้องหุบเข้ามาเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟในฤดูกาลนี้ด้วยเนี่ยเตรียมสภาพร่างกายหรือว่าเตรียมความพร้อมยังไงบ้างเราเป็นนักฟุตบอลเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้ในตำแหน่งอื่นด้วยใช่ว่าเราจะเล่นแค่ตำแหน่งเดียวเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ครับเราก็ต้องรู้จักเรียนรู้ตำแหน่งอื่นด้วยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราเองอย่างเซ็นเตอร์ฮาฟเนี่ยจะมีลูกโด่งเข้ามาในเรื่องของการหม่งการอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องฝึกในเรื่องของการเทคโมงอย่างนี้เป็นประจำครับส่วนแบ็คเนี่ยคือมันต้องมีเรื่องของสปีดอยู่ละครับผมแล้วก็เซนเตอร์เนี่ยเราต้องอ่านเกมเยอะๆต้องรู้จักอ่านเกมแล้วก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยครับมาเก็บตัวกันค่อนข้างเร็วในปีนี้คิดว่าสุพรรณบุรีรวมถึงตัวเราค่อนข้างมีความพร้อมกว่าปีที่ผ่านมาแค่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับที่สุพรรณแล้วเรามาเก็บตัวที่นี่มันทำให้สภาพทีมมันเข้ากันหมายถึงเพื่อนร่วมทีมเนี่ยเพราะว่ามีตัวผู้เล่นใหม่ที่ย้ายเข้ามาอย่างนี้ก็การที่เรามาเก็บตัวนี้ก็ทำให้เราเข้าใจกันในทีมมากขึ้นครับ